เอาเป็นว่าที่เราว่ามาเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยไอ้นี่แพงสุดคือไอ้นี่ชิ้นเดียวซื้อได้ทั้งตัวอะไรคาร์บอนอุ๊ยอะไรแพงแล้วอันนั้น 200,000 อาจจะเคยดูเด็กแฟชั่นแต่งตัวที่พารากอนอันนี้พามาดูนักแข่งก็แต่งตัวกันเท่าไหร่ใครอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวติดตามดูเรายกตัวอย่างไอพิกมาดิอย่างแรกชุดแข่งเนี่ยตามมาตรฐานรายการการแข่งก็คือจะต้องเป็นแบบกันไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแข่งของยี่ห้อสปาโก้นะครับกันไฟดูแบบไหนจะมีมาตรฐาน FIA อยู่ด้านหลังนะครับนี่จะมีสแตนดาร์ดซึ่งของในตลาดเนี่ยก็จะเป็นปีประมาณนี้8562000นะครับแล้วก็มีปีผลิตคือ2016นะครับก็ผมจำไม่ได้แล้วว่าอายุเวลาซื้อมาทีนึงจะมีอายุน่าจะ10ปีมั้งหมด5ใช่ป่ะนะปีหน้าก็หมดละของผมก็หมดละตัวนี้บวกลบประมาณ 35,000 นอกจากชุดแข่งก็จะมีตัวนี้แล้วกันเป็นซับในกันไฟเหมือนกันนะครับก็จะมีรองรับ FIA เหมือนกันดูด้านหลังนี่ครับอันนี้ของ OMP ก็จะมีปีเหมือนกัน88562ปีสแตนดาร์ดที่ออกกฎออกมานะครับแล้วก็อย่างเสื้อซับในกันไฟเนี่ยก็จะอยู่ราคาอยู่ประมาณ 3,000 ถึง 4,000 อันนี้แล้วแต่ยี่ห้อดีหน่อยอย่างพวกครูเชิ้ตครูสูทก็หลักหมื่นนะครับผมต่อมาหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยแข่งรถแม่งแต่งตัวอะไรแยะมีกางเกงกันไฟด้วยเป็นกางเกงซับในเหมือนกางเกงในนะครับกางเกงกันไฟนะครับของ Alpine Star ราคาอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทราคาเต็มอันนี้เรายึดราคาเต็มนะครับก็จะเป็นลักษณะกางเกงเหมือนบ็อกเซอร์คือใส่ไว้แนบๆเนี่ยก็คือจะใส่ก่อนชุดแข่งนะครับใส่เข้าไปอันนี้ก็จะมีมาตรฐานเหมือนกันนี่ก็จะมีป้ายนะครับมันเป็น Race Underwear นะครับผมนี่แล้วก็จะมีรองรับมาตรฐาน FIA ซึ่งอุปกรณ์เซฟตี้ทุกตัวเนี่ยจะมีมาตรฐานอย่างหมวกก็จะเป็น SA อย่างเป็นชุดกันไฟก็จะเป็น FIA นะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นถุงเท้าถุงเท้าอันนี้ก็จะเป็นของ Alpine Star เหมือนกันนะครับนี่ก็จะมีตรา FIA เหมือนกันนะครับมาตรฐานเดียวกันคือ8562,000ราคาอยู่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับถุงเท้าเนี่ย 1,000 กว่าบาทนะครับยังไงก็ใช้ถนอมหน่อยใช้นานๆอ่ะต่อมาผ้าคลุมหัวหรือที่เรียกอีกอย่างนึงคือบาราคาว่าอันนี้ของ Alpine Star นะครับก็จะมีหลายแบบมีหลายรุ่นมีทั้งถูกทั้งแพงนะครับก็เหมือนเดิมจะมีโลโก้มาตรฐานของ FIA เหมือนกันนะครับอุปกรณ์ที่เป็นเนื้อผ้าเนี่ยเขาจะมีการเคลือบน้ำยากันไฟมาก็จะมีพวกโลโก้มาตรฐานของ FIA หมดนะอันนี้ก็ราคาอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทถึง 3,000 บาทนะครับแล้วแต่ยี่ห้ออีกนะครับอ่ะเรามาดูเขาเรียกว่าอุปกรณ์ประจำตัวที่เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ขาดก็ไม่ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับถูกแพงแล้วแต่งบประมาณสปาโก้รุ่น RF 5W นะครับคือของเดิมเนี่ยหมวกเนี่ยจะเป็นสีขาวล้วนนะครับแล้วก็จะมีหมุดฮานมาให้ฮานคืออะไรฮานคือตัวที่คล้องคอเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับอันนี้เป็นหมวกที่เดิมจะเป็นสีขาวล้วนแล้วก็มาทำการแอร์เพรสหรือเพนบัตนะครับก็จะเป็นลายที่ชอบราคาอยู่หน้าร้านอยู่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับ29,000ตีว่าไม่เกิน 30,000นับต่อหมวก1ใบนะครับยังไม่รวมค่าสกรีนค่าแอร์เพนค่าอะไรต่างๆนานานะครับคือตัวหมวกเนี่ยก็จะมีป้ายรองรับมาตรฐานอยู่นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมแกะออกมานี่มันจะเขียนว่า SA 2015แล้วก็เขาเรียกว่ามาตรฐานสเนลนะครับนะประมาณนี้หมวกก็แล้วแต่ปีนะครับก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราว่ามาเนี่ยจะมีวันหมดอายุต่อมาเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าจำเป็นมากแล้วก็ในปัจจุบันรายการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบเนี่ยจะค่อนข้างบังคับกันแล้วนั่นก็คือฮานเรียกสั้นๆว่าฮานนะครับก็จะมีหน้าที่คล้องกับหมวกกันน็อกของเรานะก็จะไอตัวหมวกกันน็อกเนี่ยมันก็จะมีหมุดอย่างนี้เพื่อคล้องก็จะมีสายคล้องแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาพาดบ่าแบบนี้นะครับเพื่อกัน
เซฟตี้เรื่องของคอแล้วก็หัวนะครับก็คือโดยการเอาเบลเนี่ยเวลาเราขึ้นรถเบลก็จะมารัดตรงนี้ก็จะเป็นการเซฟกันกระชากเวลาเราเกิดอุบัติเหตุเช่นชนหรือโดนชนจากด้านหลังนะก็จะมีการกระชากของคอตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยรั้งเอาไว้ป้องกันเรื่องของกระดูกด้านหลังกระดูกคอนะครับแล้วก็ราคาอยู่ประมาณเริ่มต้นนะตัวถูกสุดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวธรรมดาตัวธรรมดาเนี่ยน้ำหนักมันจะเยอะมันจะตกอยู่ประมาณกิโลกว่าถึง2กิโลแล้วราคาก็อยู่ประมาณ 19,000 ของใหม่นะครับแพงๆหน่อยที่เป็นแบบน้ำหนักเบาคาร์บอนก็อยู่ประมาณ 30,000 ถึง 40,000 บาทแล้วเราไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับอีกอย่างนึงที่เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกันสำหรับนักแข่งที่ต้องสื่อสารกับเมเนเจอร์ในทีมหรือเลสไดเรคเตอร์ในทีมนะนั่นก็คือวอร์นั่นเองมันจะมีติดอยู่ในรถอยู่แล้วนะครับแต่ในตัวนี้มันจะมีติดอยู่ในหมวกซึ่งมันจะมีไมค์อยู่ด้านในอันนี้จะเป็นของยี่ห้อออโตเทลนะครับซึ่งใช้กับรถพวกซูเปอร์คาร์ GT2 หรือพวก Porsche นะครับซึ่งราคาเนี่ยเอาเป็นว่าที่เราว่ามาเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยไอ้นี่แพงสุดแพงสุดไม่พอคือไอ้นี่ชิ้นเดียวซื้อได้ทั้งตัวอันนี้รวมชุดวอลรวมติดตั้งของตัวรถได้น่าจะประมาณแสนกว่าบาทนะครับยี่ห้อโตเทลซึ่งมันจะกระจายสัญญาณได้ไกลแล้วก็ชัดมากก็ที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในขั้นแอดวานซ์หรือในรุ่นโปรอย่างหมวกเบลใบนี้ก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับประมาณ 30,000 กว่าบาทซึ่งถ้าเป็นคาร์บอนแล้วถ้าเป็นยี่ห้ออะไรนะของหัวหน้าเรายี่ห้ออะไรนะอะไรใช่ป่ะตัวอะไรคาร์บอนอุ๊ยอะไรแพงแล้วอันนั้น 200,000เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ว่าไอ้หมวก 250,000 ตาเป็นยังไงที่เราว่ามาเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับนักแข่งอย่างเดียวถุงมือก็จะมีหลายเกรดนะครับถุงมือเนี่ยมีทั้งแบบอย่างเงี้ยจะเป็นพวกตัว Restech ถุงมือจะแบ่งประเภทเป็นของโกคาร์ทกับแบ่งของเป็นรถยนต์ซึ่งจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ของรถยนต์เนี่ยจะมีอย่างงี้ปุ่มๆแล้วก็เหมือนตัวยึดเกาะกับตรงพวงมาลัยนะครับซึ่งพวงมาลัยรถแข่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบกำมะหยี่เป็นอาคันทาร่านะตัวนี้ก็ช่วยทำให้แบบจับแล้วก็ชับแล้วก็ไม่ค่อยหลุดมือแล้วก็เหมือนเดิมครับจะมีมาตรฐาน FIA นะครับตามนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่พันกว่าบาทจนถึง 6,000 กว่าบาทแล้วแต่สะดวกเงินในกระเป๋าก็ถ้าไม่ซีเรียสก็ซื้อถุงมือโกคาร์ทก็ได้ครับมีมาตรฐาน FIA กันไฟเหมือนกันไฟเช่นกันอันนี้ก็เป็นของ Alpine Star นะครับก็จะมีโลโก้นี่ครับมาตรฐานของการแข่งขันเหมือนกันนะครับของ Alpine Star ก็จะติดอยู่ตรงนี้นี่ FIA เหมือนกัน With FIA นะครับ In Compliance ซึ่งปัจจุบันของในตลาดตอนนี้มันมีของใหม่แล้วก็ยกตัวอย่างประมาณนี้มูลค่าของนักแข่งต่อ1คนละกันรวมๆเนี่ยผมว่าแสนกว่าละถูกแพงแล้วแต่โอกาสในการซื้อแล้วแต่เลือกใช้ละกันนะครับการแข่งขันรุ่นเล็กๆก็ไม่จำเป็นจะต้องซีเรียสที่จะต้องเป็น FIA ทุกชิ้นแต่การที่เป็น FIA ทุกชิ้นเนี่ยถือว่าเป็นมาตรฐานเดียวและมาตรฐานโลกของพวกนี้เป็นของจำเป็นสำหรับการแข่งขันรถยนต์เพราะว่ามันเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะอันตรายที่สุดในโลกเดี๋ยวรอติดตามกันใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจ PD Magnet Motor Sport ด้วยนะครับแล้วก็รอดู EP ต่อไปว่าเราจะมาทำคอนเทนต์ประมาณนี้กับอะไรอีกนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปดูว่าแข่งรถ1ครั้งเนี่ยใช้เงินประมาณเท่าไหร่ยังไงวันนี้ผม VPT Motorsport ยังไงก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ